ช่วงนี้หลายๆคนน่าจะได้เห็นกระแสความฮอตของลูกฮิปโปผ่านทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางกันไปแล้วนะครับแต่หลายๆคนอาจจะเห็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าก็ลูกฮิปโปไงจะมีอะไรน่าสนใจแต่ว่าไม่ใช่กับตัวนี้ครับทุกคนเพราะว่าน้องนะครับเป็นลูกฮิปโปแคระที่กำลังเป็นเซเลบไทยแลนด์ในเวลานี้โดยน้องนะฮะมีชื่อว่าหมูเด้งเป็นลูกฮิปโปแคระที่อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนี่เองครับเป็นลูกของแม่โจนาและก็พ่อโทนี่พร้อมกันนั้นนะครับน้องหมูเด้งเองก็มีพี่ที่เป็นเซเลบของสวนสัตว์ก่อนหน้านี้ด้วยกับพี่หมูตุ๋นและก็โดยความน่ารักของน้องที่ตัวเนี่ยจะดูเปียกตลอดเวลาและก็มีเนื้อมีหนังที่เด้งดีเหลือเกินก็ทำให้น้องนะครับได้รับความรักความเอ็นดูจากคนไทยหลายๆท่านที่ได้ชมคลิปสุดแสนน่ารักจากพี่เลี้ยงของเขาที่ได้นำมาแชร์ลงโซเชียลมีเดียแอดคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าไม่มีใครไม่โดนตกจริงๆฮะเลื่อนคลิปผ่านเจอปุ๊บก็ต้องขอดูความน่ารักความน่าเอ็นดูของลูกฮิปโปแคระกับน้องหมูเด้งเขาสักหน่อยนี่แหละเพราะโดยปกติแล้วเราก็จะเห็นแต่ฮิปโปตัวใหญ่ๆแต่ว่านี่ครับนี่คือฮิปโปแคระที่ตัวเล็กกว่ามนุษย์จึงทำให้หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเรื่องราวนี้เองนะครับก็ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะฮะที่ให้ความสนใจในเวลานี้น้องดังไกลไปถึงญี่ปุ่นแล้วน้องหมูเด้งนะฮะตอนนี้คือได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่นเพราะว่ามีชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปความน่ารักของน้องหมูเด้งแล้วก็ขอเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อจะไปชมความน่ารักของน้องนี่แหละครับถึงที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลยพร้อมกับได้แนะนำผู้ติดตามของเขาด้วยนะฮะว่าพวกคุณจะต้องมาดูน้องให้ได้นะเพราะว่าน้องน่ารักตะมุตะมิอุอิแบบสุดๆและก็อีกอย่างที่ทำให้คนญี่ปุ่นนะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของชื่อของน้องหมูเด้งเขานี่แหละฮะเพราะว่าโดยชื่อของน้องในไทยแล้วเนี่ยก็คือหมูเด้งแต่ถ้าเกิดว่าถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาจะอ่านได้ว่าเกี้ยวหมูซึ่งเรื่องราวนี้เองก็ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยครับไม่รู้ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะไม่คุ้นชินหรือเปล่ากับการตั้งชื่อมนุษย์หรือว่าชื่อสัตว์เลี้ยงเป็นชื่ออาหารจึงทำให้หลายๆคนนะครับที่เพิ่งจะได้มาดูคลิปของน้องหมูเด้งต่างก็ตกใจในชื่อของน้องและก็มีบางคนตั้งคำถามเองด้วยว่าคนไทยตั้งชื่อของน้องแบบนี้จริงๆหรอหรือว่าการตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงให้เป็นชื่ออาหารจะเป็นชื่อมงคลของประเทศไทยเขาหรือเปล่าหรือหลายๆท่านนะครับก็บอกว่าตอนนี้ฉันตามของประเทศไทยไม่ไหวแล้วมีทั้งน้องหมีเนยที่แสนน่ารักมาตอนนี้ก็ยังต้องมาตามน้องหมูเด้งอีกประเทศไทยเนี่ยเขาสุดยอดจริงๆและก็ยังมีคอมเมนต์จากคนญี่ปุ่นนะฮะยังบอกด้วยว่าในตอนนี้น้องกำลังดังมากๆเลยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะแต่ว่าน้องหมูเด้งเขาดังไปทั่วโลกหลายๆประเทศเลยที่ได้เห็นคลิปก็ใครจะอดใจไหวใช่ไหมครับได้เห็นคลิปความน่ารักของน้องก็คงต้องหยุดดูสักหน่อยแล้วล่ะฮะต้องยอมรับจริงๆเลยว่าในเวลานี้น้องหมูเด้งเขาดังมากๆในโซเชียลมีเดียหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากจังหวัดชลบุรีก็ยังอดใจไม่ไหวก็ต้องขอขับรถมาดูความน่ารักของน้องสำหรับน้องหมูเด้งนะฮะน้องจะมีการโชว์ตัวทุกวันนะครับโดยจะจัดขึ้นในวันละ2เวลาด้วยกันอย่างช่วงเช้าเองน้องก็จะออกมาประมาณ8โมงเช้าจนถึง10โมงเช้าและก็อีกหนึ่งช่วงเวลาก็เป็นช่วงบ่ายนะครับบ่าย2ถึงบ่าย4โดยประมาณใครนะฮะที่หลงรักความน่ารักความน่าเอ็นดูของน้องหมูเด้งก็สามารถไปชมกันได้เลยที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนี่เองครับเดี๋ยวต่อจากนี้แอดจะปล่อยให้ทุกท่านนะฮะได้ชมคลิปความน่ารักของน้องหมูเด้งกันแบบยาวๆอย่ามาจับหนูนะงัน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 งเฮ้ยดูดิโหเรื่องนี้เขาไ
อันนี้เขาไม่เกี่ยวกาดนะครับนี่ไม่เกี่ยวกาดแล้วมันอึ้งเลยอ่ะดูขาสิดูสิดูสิโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนี้จับได้แล้วดูดิเจ้าหน้าดูดิเจ้าหน้าดูโอ้โหล้างบ่อไม่เสร็จนะครับแบบนี้ แบบนี้ล้างบ่อไม่เสร็จนะครับหมดแล้วยังหมดแล้วยังยังครับยังไม่หมดหมดแล้วยังทำน้ำหน่อยลูกไม่งับเจ็บเขามีฟันแล้วไม่งับเขาถ่ายติดเจ้าของโทรศัพท์ด้วยกินไปเลยกินไปเลยพี่ตายครับมามานี่มาเฮ้ยได้เลย